สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Emotion และสำหรับวันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมาพบกับเหล่าเยาวชนไทยสุดเก่งกันซะหน่อยครับเพราะว่าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมายังงาน Panasonic Kid Witness News ประกาศผลและมอบรางวัลโครงการสร้างสรรค์ฉลาดคิดผลิตข่าวกับ Panasonic นั่นเองครับโดยกิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีใจรักในงานโทรทัศน์ได้มีเวทีแสดงออกด้านความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบการนำเสนอเป็นรายการโทรทัศน์ข่าวหรือสารคดีพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปพัฒนาเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมนั่นเองครับซึ่งผลงานของน้องทั้ง8ทีมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับบอกเลยครับว่างานนี้หนักใจแทนคณะกรรมการจริงๆเพราะผลงานของน้องแต่ละคนไม่ธรรมดาเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปทราบว่าทีมไหนจะสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลิศไปครองได้ภายในงานก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากแชมป์เดอะสตาร์ปีล่าสุดอย่างมาตั้งให้ได้ชมกันอีกด้วยครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ทราบกันว่าทีมไหนที่จะสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองได้สำเร็จซึ่งแต่ละทีมจะได้รับรางวัลอะไรบ้างนั้นเราไปชมภาพบรรยากาศบนเวทีกันเลยครับแล้ววันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณสิริรัตน์ยงเจริญชัยผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัท Panasonic Management ประเทศไทยจำกัดและน้องๆทีมชนะเลิศที่พูดถึงงานในครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยครับสำหรับโครงการในปีที่12ของเรานะคะก็มีความแตกต่างนะคะโดยที่เราเปิดโอกาสให้เด็กๆนะคะในระดับประถมศึกษาตอนปลายนะคะแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการนะคะเพื่อที่จะได้มีส่วนในการพัฒนาแล้วก็สนับสนุนให้น้องๆที่มีความสนใจในด้านนี้นะคะได้รับความรู้แล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยเรารับในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายนะคะรวมทั้งหัวข้อที่ใช้ในการประกวดสารคดีนะคะก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากประเด็นความสนใจของเด็กๆทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการสื่อสารนะคะและในปีนี้เองเนี่ยเราได้เพิ่มเรื่องของกีฬาเข้ามาเป็นอีกหนึ่งธีมนะคะที่จะให้น้องๆเนี่ยสามารถนำเสนอผลงานออกมาได้ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะให้น้องๆ นะคะที่มีความสนใจในด้านการถ่ายทำสารคดีนะคะได้มาเข้าร่วมโครงการนะคะโดยการที่น้องๆเองเนี่ยก็อาจจะลองถ่ายทำนะคะเป็นคลิปง่ายๆนะคะเข้ามาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าน้องมีโอกาสได้เข้ารอบนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสในการเข้าค่ายเพื่อพัฒนาผลงานนะคะซึ่งค่ายนี้เองนะคะก็จะเป็นการเปิดมุมมองให้น้องๆ นะคะรวมทั้งได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะคะจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติมีการฝึกใช้กล้องจริงนะคะในการถ่ายทำนะคะแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยก็คือเป็นทักษะที่น้องๆเนี่ยจะได้ติดตัวแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้ด้วยนะคะรวมทั้งจะได้เรียนรู้รู้จักตัวเองด้วยนะคะว่ามีความสนใจในงานด้านสื่อสารมวลชนหรือไม่นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการในปี2016ต่อไปนะคะซึ่งเราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะสวัสดีครับผมทีม KWN 02ทีมบาทุ1จากโรงเรียนอัสสัมชัญศูนย์ปราการครับผมผลงานของพวกเราคือ Missing Game ครับผม Missing Game เป็นเกี่ยวกับถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตเด็กติดเกมครับผมโดยผ่านตัวละครชื่อว่า Get ครับผมฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าโครงการ KWN น่ะโครงการ KWN นะครับคือเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ให้ทุกคนเนี่ยมาผลิตข่าวครับผมผมก็ขอเชิญชวนทุกคนด้วยนะครับครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศของงาน Panasonic ประกาศผลและมอบรางวัลโครงการสร้างสรรค์ฉลาดคิดผลิตข่าวกับ Panasonic ที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับตามไปกดไลค์กันได้ที่ Facebook KWN Thailand สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Emotion ก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้เราขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ